าวนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีได้มีการอนุรักษ์นกน้ำและแหล่งอาศัยหากินของนกซึ่งก็คือพื้นที่ชุ่มน้ำหนึ่งในนั้นก็คือนกยางซึ่งเป็นนกที่หากินในป่าชายเลนเท่านั้นและในจังหวัดชลบุรีจะมีนกยางแค่ที่เดียวก็คือที่บางละมุงเพราะป่าชายเลนที่นี่เป็นป่าทึบที่มีต้นไม้สูงจึงทำให้เป็นทั้งที่อาศัยและสามารถหาอาหารได้ง่ายของนกผู้ใหญ่แถวนั้นเล่าว่าที่นกมีจำนวนลดน้อยลงเพราะน้ำเน่าเสียทำให้นกต้องอพยพถิ่นหาอาหารใหม่เนื่องด้วยขยะที่เพิ่มขึ้นตามพื้นดินของป่าชายเลน